ผิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูกีสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวยังคลาดเคล้าแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมรายการดีคดีโลกคดีธรรมพุทธศักราช 2565 รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันท่านสาธุชนที่ติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมมาตลอด 3-4 วันนี้ก็จะทราบข้อมูลเหตุการณ์ในอดีตเมื่อปีพระพุทธศักราช2506ที่ประเทศเวียดนามใต้กันทุกท่านทุกคนนั่นคืออุทาหรณ์
ที่ทางรายการหยิบยกขึ้นมาให้ทุกท่านได้ฉุกคิดฉุกคิดถึงว่าเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนั้นมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับพวกเราชาวพุทธในฐานะที่เราอยู่รวมกันเป็นประเทศเรามีผู้บริหารประเทศมีข้าราชการทหารตำรวจมีข้าราชการพลเรือนมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่รวมเรียกว่าประเทศและความเป็นประเทศนั้นก็มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์สัญลักษณ์ของความเป็นประเทศของเราอยู่เอกลักษณ์อัตลักษณ์สัญลักษณ์ของประเทศไทยของเราคืออะไรในขณะที่ประเทศเวียดนามแตกเป็นสองประเทศแบ่งเป็นเวียดนามเหนือมีลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าครอบครองและเวียดนามใต้ที่เป็นระบอบเสรีนิยมครอบครองแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นระบอบเสรีนิยมแต่เสรีนิยมนั้นกลับกลายเป็นโทษเป็นภัยแก่อัตลักษณ์ของประเทศเวียดนามใต้อัตลักษณ์ของประเทศเวียดนามใต้คืออะไรคือพระพุทธศาสนาประชากรมากกว่า 80% นับถือศาสนาพุทธวัฒนธรรมประเพณีศิลปะต่างๆเป็นพุทธแนวความคิดความเชื่อเป็นพุทธพูดง่ายๆคือประเทศเวียดนามใต้เป็นพุทธเนี่ยแต่สุดท้ายก็ถูกอะไรทำลายย่ำยีเบียดเบียนบีทาเอาเปรียบการเมืองที่รายการคดีโลกคดีธรรมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานำเสนอในรายการให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับประเทศไทยของเราหลายท่านคงทราบข้อมูลในเชิงลึกว่าประเทศไทยของเรานั้นกำลังพบเจอกับอะไรก่อนที่เราจะไปได้คำตอบตรงนั้นอาตมาภาพและกระผมก็มีคำถามพวกเราคนไทยทุกคนนะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าประเทศเวียดนามใต้มีอัตลักษณ์ของประเทศคืออะไรแล้วประเทศไทยเราล่ะมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์สัญลักษณ์ของประเทศคืออะไรเราลองหาคำตอบด้วยตัวของเรากันเองสิไม่ต้องไปฟังใครนะลองพิจารณาดูให้ดีสิว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีอัตลักษณ์ของเราเอกลักษณ์ของเราสัญลักษณ์ของเราคืออะไรคนต่างประเทศทั่วโลกเขามองเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วเขาเห็นอะไรลองตอบดูถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวอาตมาภาพและกระผมจะตอบให้ฟังอัตลักษณ์เอกลักษณ์สัญลักษณ์ของความเป็นไทยของเรานั้นคือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราในสายตาของชาวโลกทั่วทั้งโลกเขามองเห็นเป็นเด่นชัดหนึ่งในหลายๆประเทศทั่วโลกว่าเป็นประเทศพระพุทธศาสนามีเจ้าฟ้ามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระประมุขของแผ่นดินของชาติแล้วเราก็มีศาสนจักรอยู่ภายในประเทศมีการปกครองกันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นระบบคือคณะสงฆ์ไทยนี่แหละเขาเรียกว่าศาสนจักรส่วนฝ่ายอาณาจักรก็มีรัฐบาลเป็นผู้บริหารแต่มันแตกต่างกันอย่างไรมันแตกต่างกันตรงที่ว่า
รัฐบาลนั้นบริหารโดยคนที่เป็นคฤหัสถ์และคฤหัสถ์เหล่านั้นก็มิได้จำกัดไว้เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นที่สามารถเข้ามาบริหารกิจการบ้านเมืองได้แต่ในบางประเทศที่เขามีความเข้มงวดเคร่งครัดมีขีดจำกัดเขาจะเขียนกฎหมายไว้เลยว่าผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาของประเทศของเขาเนี่ยขึ้นมาบริหารประเทศไม่ได้เป็นข้าราชการในระดับที่สูงตามข้อกำหนดไม่ได้รับตำแหน่งสำคัญไม่ได้อันนี้หลายๆประเทศเป็นแบบนี้หมดเลยเขาจำกัดไว้เฉพาะคนที่นับถือศาสนาเดียวกับเขาเท่านั้นแล้วเวลาทำไมชาวพุทธเราจะทำอย่างนั้นบ้างอ่ะทำไมจึงมีคนบางประเภทออกมาต่อต้านคัดค้านไม่เห็นด้วยดิ้นรนเหมือนกับไส้เดือนถูกขี้เท่าเดือดเนื้อร้อนใจแทนคนอื่นเขาล่ะท่านเห็นความแปลกประหลาดของจิตมนุษย์ไหมถึงบอกกับพวกเราไงว่าถ้าพวกเราชาวพุทธในประเทศนี้ไม่มีความมั่นคงในอัตลักษณ์สัญลักษณ์เอกลักษณ์ของชาติบ้านเมืองเราจะนำพาประเทศนี้ไปไม่รอดทำไมจึงพาไปไม่รอดก็เพราะเราไม่มีหลักไม่มีจุดยืนโลเลเหลาะแหละเหมือนกับขี้หมูอ่ะขออภัยนะใครที่รับประทานอาหารอยู่ก็คิดว่าเป็นเค้กก็แล้วกันเวลาน้ำฝนมันตกลงมามันก็ชะเละหนีหมดน่ะไม่มีความมั่นคงอะไรคนไทยแบบนั้นน่ะเราต้องการจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าใครต้องการเป็นแบบนั้นก็ไม่ว่าแต่อย่ามาว่ารายการคดีโลกคดีธรรมนะว่าติว่าเตียนว่ากล่าวอะไรต่างๆนะก็มันเป็นเช่นนั้นจริงๆเราก็ต้องยอมรับความจริงเมื่อเราเป็นสมาชิกเป็นพลเมืองของแผ่นดินพุทธประเทศพุทธประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวของเราเองและประเทศของเราเองฐานะของเราเองความเชื่อมั่นตรงนี้มันบ่งบอกถึงความมั่นคงของประเทศแต่ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ความมั่นคงของประเทศไทยของเราที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ถามว่ายังมีหลงเหลืออยู่มากน้อยเพียงใดหรือไม่ท่านผู้ฟังลองคิดดูทีในอดีตไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราเคยเป็นแบบนี้ไหมเคยมีไหมมีคนออกไปประท้วงการสร้างศาสนสถานของต่างศาสนาอยู่ในพื้นที่ต่างๆของประเทศเคยมีไหมและเดี๋ยวนี้ที่มันมีเพราะอะไรมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรคำตอบของอาตมาภาพนั้นมีสาเหตุเนี่ยแล้วตอบได้ตรงจุดเลยที่มันเกิดเป็นปัญหาดังกล่าวที่ว่ามานั่นมันเกิดมาจากสาเหตุคือโลภล่วงเกินไปความโลภล่วงเกินไปตามที่องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่4ตรัสไว้นั่นแหละที่อาตมาภาพและกระผมอัญเชิญมาอ่านให้ฟังบ่อยๆที่พระองค์ตรัสไว้ว่าพระนครนี้เป็นถิ่นที่ของคนนับถือพระพุทธศาสนามาแต่เดิมไม่ใช่แผ่นดินของศาสนาอื่นคนที่ถือศาสนาอื่นมาแต่อื่นก็ดีอยู่ในเมืองนี้ก็ดีจะโทมนัสน้อยใจด้วยริษยาแก่พระพุทธศาสนาเพราะบูชาอันนี้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่เมืองของศาสนาตัวเลยถ้าโทมนัสก็ชื่อว่าโลภล่วงเกินไปเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยของเราที่มีการออกไปประท้วงศาสนสถานต่างศาสนาที่ไปสร้างเรี่ยราดอยู่ตามที่ที่ไม่ควรจะสร้างเนี่ย
มันจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถที่จะทำได้เรียกร้องได้ไม่เห็นด้วยได้ไม่พอใจได้เวลาพุทธมณฑลของประเทศของเราแท้ๆเราจะไปสร้างที่บางจังหวัดใน3จังหวัดภาคใต้กลับห้ามไม่ให้สร้างมันหมายความว่ายังไงอย่างนี้เรียกว่าอะไรอ่ะจะให้เรียกว่าอะไรให้ท่านผู้ฟังเรียกกันเองนะอย่าให้รายการนี้เรียกเดี๋ยวจะฟังกันไม่ได้นี่ไงความเหลื่อมล้ำความแตกต่างความเอารัดเอาเปรียบความเห็นแก่ตัวและความโลภล่วงเกินไปมันจึงกลายเป็นปัญหาที่ค่อยๆบานปลายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนต่างศาสนาออกมาเที่ยวประกาศที่นั้นที่นี้บอกว่าชาวพุทธเบียดเบียนเขาอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือใช่เหรอแน่ใจเหรอที่พูดอ่ะหรืออยากจะให้พวกเราเบียดเบียนจริงๆไม่ยากนะแต่นั่นมันไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธเราไงเรานั้นรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยเนื้อร้องเพลงชาติบ่งบอกถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวความไม่ขี้ขลาดตาขาวของพวกเราชาวไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกโลภล่วงเกินไปทั้งหลายทั้งปวงจงระวังไว้เถอะไม่ได้ขู่นะให้ระวังตัวไว้ทำอะไรเนี่ยให้คิดหน้าคิดหลังคิดให้รอบคอบคิดกันให้ดีๆนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนไม่บอกกันหลายคนอาจจะมองอาตมาภาพไปเป็นพระนักเลงเปล่าโยมเป็นไม่ได้พระเป็นนักเลงไม่ได้โยมแต่พระมีสิทธิ์ที่จะพูดความจริงและแสดงออกถึงความจริงใจและจริงจังได้ความจริงใจและจริงจังนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมืองไม่ได้เป็นไปเพื่อตัวเองไม่ใช่อยากเด่นอยากดังอะไรหรอกมีใครก็อยากเด่นอยากดังทำแบบนี้พูดแบบนี้บ้างไหมล่ะมีไหมลองมาพูดดูดิพูดแบบนี้ออกอากาศแบบนี้หลายๆสถานีทั่วประเทศเนี่ยไม่ใช่อาตมาไม่ได้อยากเด่นอยากดังอะไรแต่ทำหน้าที่ด้วยจิตสำนึกเพราะมองเห็นภัยที่มันกำลังคุกคามเข้ามาอยู่ในประเทศเรานี่แหละทุกคนก็เห็นข้อมูลก็ถูกส่งถูกแชร์ไปไม่รู้เท่าไหร่แต่พวกเราก็ยังเฉยๆกันอยู่ทำเป็นไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวกันอ่ะและตรงเนี้ยคืออะไรอ่ะจะให้อัตมาภาพเรียกว่าอะไรบอกว่าอะไรก็ไม่พูดก็ไม่บอกไม่ติไม่ติงอะไรนะแต่จะบอกว่าให้พวกเราช่วยกันมีหน้าที่แค่นี้ช่วยกันพูดช่วยกันท่องจำช่วยกันกระทำให้ตัวพวกเราเองนั้นมีความมั่นคงโดยเฉพาะมีความมั่นคงในใจอะไรล่ะที่มั่นคงในใจคือต้องมั่นคงในความถูกต้องและความจริงให้มีอยู่ในใจหนักแน่นและถาวรแล้วก็ไม่ยอมอย่าให้ใครมาเปลี่ยนแปลงความจริงตรงนี้จึงให้พวกเรารณรงค์ให้พวกเราได้ช่วยกันทำหน้าที่3ข้อทุกคนเลยเป็นหน้าที่เลยนะฮะเป็นหน้าที่หลักเลยกล่าวคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราท่องจำบทพระไตรปิฎกความหมายธงไตรรงค์ให้ได้ถ้าท่องได้ไม่หมดให้จำสีขาวในธงชาติพูดให้เหมือนกันทั้งประเทศว่าสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นและข้อสุดท้ายคือขึ้นทะเบียนเขียนใบสมัครปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะตลอดชีวิตกับสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาซึ่งดาวน์โหลดเว็บไซต์ดาวน์โหลด
ใบสมัครในเว็บไซต์ได้ www.vbcs-66.com หรือจะพิมพ์เป็นภาษาไทยลงไปที่ Google แล้วก็ไปเสิร์ชหาดูก็ได้พิมพ์คำว่าสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาวอลันเทอรี่บุดดิสต์ Council of Civil Society นี่คือชื่อเต็มภาษาอังกฤษตัวย่อก็ VBCS เป็นชื่อของเว็บไซต์ www.vbcs-66.comไปดาวน์โหลดใบสมัครออกมาด้วยตัวเองเลยใครทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไปหาคำแนะนำจากผู้รู้เช่นร้านถ่ายเอกสารต่างๆร้านรับส่งแฟกอะไรต่างๆเหล่านี้ร้านคอมพิวเตอร์ที่เขาพิมพ์เอกสารเนี่ยเขาจะสามารถดาวน์โหลดแล้วพิมพ์ออกมาให้เราได้หรือไม่ก็ไปตามวัดต่างๆดีเหมือนกันไปตามวัดก็จะได้ไปช่วยบอกเจ้าอาวาสเลขานุการเจ้าอาวาสแต่ละวัดแต่ละวัดด้วยให้ท่านช่วยดาวน์โหลดใบนี้ออกมาทีเพราะมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องทำกันเราเป็นแต่ชาวพุทธแบบลอยกันอยู่เคยมีระบุไว้ในบัตรประชาชนมีอยู่ครั้งหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนนับถือศาสนาอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ไปออกแนวนโยบายคำสั่งอะไรก็ไม่รู้อะทำให้คำว่าศาสนาพุทธในบัตรประชาชนหายสาบสูญไปทั้งประเทศเลยเนี่ยตรงนั้นมันคืออะไรล่ะลอยๆไงแต่ต่อไปนี้เราจะไม่เป็นชาวพุทธแบบลอยๆแล้วมีการขึ้นใบทะเบียนเขียนใบสมัครโดยการดาวน์โหลดใบสมัครเองจากเว็บไซต์สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาที่อาตมภาพเนี่ยเป็นคนก่อตั้งขึ้นเองเพื่อให้ทุกคนมีพื้นที่สำหรับล็อกสเปคตัวเราเองลูกหลานของเราญาติธรรมของเราเพื่อนพี่น้องพ้องพี่ของเราให้เป็นพุทธมามกะตลอดชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ธรรมดานะเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยขอบอกตามรอยเบื้องพระยุคลบาทนะจงรักภักดีกันจริงไหมพวกเราอะถ้าจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์จริงทำสิอย่าให้มีใครมาบังคับท่านสำนึกเองเลยสำนึกเลยคนที่ทำแล้วนี่ต้องขออนุโมทนาด้วยนั่นแหละคือความจริงคือของจริงเลยท่านจงรักภักดีจริงๆนั่นแหละให้ภูมิใจตัวเราเองไว้ให้พวกเราภูมิใจตัวเราเองไว้นะฝากไว้เลยเชียวหน้าที่3ข้อที่พวกเราชาวไทยทุกคนจะต้องช่วยกันทำให้เกิดให้มีให้เป็นอย่าให้เวลามันล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์จริงๆวันคืนล่วงไปเนี่ยไม่ได้ทำอะไรกันเลยเนี่ยหมดไปเปล่าๆจริงๆท่านลองพิจารณาดูให้ดีนะว่าจริงหรือเปล่าแค่ท่านไปดาวน์โหลดใบสมัครออกมาแป๊บเดียวแล้วท่านก็เขียนถ่ายรูปติด2นิ้วที่ใบสมัครแนบสำเนาบัตรประชาชนเซ็นชื่อเก็บไว้ใส่ในซองไว้เอาเก็บไว้ในตู้เซฟเก็บไว้ไหนก็ได้เก็บไว้เลยเดี๋ยวพอถึงเวลาประกาศสมัครที่ไหนอย่างไรถ้าอยู่ใกล้ไปเลยฮะเห็นไหมเตรียมการเอาไว้ให้ลูกให้หลานเราด้วยทำไว้สิฮะโอ้ยยุ่งยากลำบากไม่ไหวหรอกไม่ทำอะก็แล้วแต่ชี้ทางให้บอกทางให้แล้วนะแต่ไม่ทำกันเองก็ช่วยอะไรไม่ได้นะสำหรับอาตมาภาพเนี่ยทำตั้งแต่วันแรกมีบัตรประจำตัวพุทธมามกะสวยงามมากมีคุณค่าเป็นบัตรแข็ง PVC เหมือนกับบัตรประชาชนเป๊ะเลยโยมใครที่มีบัตรแล้วโยมอย่าให้หายเชียวนะขอบอกไว้ก่อนมีคุณค่าเหลือหลายบัตรใบนี้เพราะมันเกิดขึ้นมาด้วยอะไรน่ะบัตรนั่นน่ะเกิดขึ้นด้วยจิตสำนึกมันมีค่ายิ่งกว่าเงินทองมหาศาลซะอีก
ลองคิดพิจารณาดูให้ดีนะมีค่ายิ่งกว่าเงินทองอีกนะบัตรเนี่ยจริงๆเห็นแล้วมันภูมิใจตัวเองไงอันนี้คือกลอุบายอย่างหนึ่งที่ทำให้จิตใจเราเข้มแข็งและมั่นคงในพระรัตนตรัยในสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีแท้จริงรายการนี้ไม่ใช่มารณรงค์แบบมั่วๆไม่มีทิศทางไม่ใช่มีทิศทางทั้งนั้นเพราะคิดการมา20กว่าปีแล้วไม่เห็นมีใครทำสักคนหนึ่งดีแต่พูดดีแต่พูดกันอยู่นั่นแหละก็เลยทำซะเองเลยให้มันเป็นรูปธรรมไปเลยใครที่ได้รับบัตรไปแล้วเก็บบัตรนั้นไว้ให้ดีส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้รับบัตรอาตมภาพพิมพ์บัตรไว้ให้แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งให้อย่าเสียใจอย่าน้อยใจนะโยมนะให้ชื่อว่าเราได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วถือว่าเราทำสำเร็จแล้วนะเรื่องบัตรนั้นเดี๋ยวที่หลังเราก็รับได้ให้อะไรอะไรมันผ่านไปสักระยะหนึ่งก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆนะโยมใจเย็นๆสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมพาทุกท่านทำเนี่ยมีเป้าหมายนะไม่ใช่ทำแบบเลื่อนลอยเหมือนใครบางคนเขาว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยทำทิ้งๆคว่างๆอย่างโน้นอย่างนี้คนที่พูดแบบนี้คือคนไม่มีอุดมการณ์ไม่รู้จักคำว่าอุดมการณ์ไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองฮะจึงไม่มีความเข้าใจในสิ่งนี้สิ่งนี้มันลึกซึ้งเกินกว่าสิ่งที่ปัญญาของเขาจะมีถึงมันลึกซึ้งมากจริงอาตมาภาพยืนยันว่าจริงไปหาดูสิในประเทศไทยเราตั้งแต่สร้างประเทศมาเนี่ยมีใครออกบัตรพุทธมามกะให้ท่านบ้างมีหน่วยงานไหนองค์กรไหนแม้แต่ระดับภาครัฐยังทำไม่ได้คณะสงฆ์ก็ทำไม่ได้ไม่ทำเห็นมีเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ไปขอลายทรงลายเซ็นอะไรต่างๆให้ขึ้นทะเบียนสมงสมัครก็ทำไปแป๊บเดียวก็หายไปแล้วเงียบไปแล้วไม่เอาจริงไม่เอาจังแต่สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนทำด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจเป็นการอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆไม่ได้ปรึกษาหารือกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแขนงไหนทั้งนั้นคิดเองค้นเองทำเองจนกระทั่งออกมาเป็นรูปธรรมทั้งหมดส่วนใครจะยอมรับไม่ยอมรับก็แล้วแต่แต่พวกเราพุทธมามกะที่ขึ้นทะเบียนเรายอมรับตัวเราเองอย่าให้ใครมารับรองเราเชื่ออาตมาภาพให้เรารับรองตัวเราเองไม่มีใครมารับรองเราได้หรอกนอกจากตัวเราจำไว้ความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีใครมารับรองเราไม่ได้คนนู้นจะมาชี้บอกว่าคนนั้นจงรักภักดีคนนู้นจงรักภักดีไม่จริงอาตมาไม่เชื่อไม่เคยเชื่อต้องทำด้วยตัวของเราเองแล้วเราเชื่อตัวเราเองอย่างรายการคดีโลกคดีธรรมเนี่ยเชื่อมั่นตัวเอง 100% ว่ามีความจงรักภักดีแน่นอนมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยแน่นอนเนี่ยมั่นใจตัวเองเชื่อตัวเองไงภูมิใจแล้วแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาเหมือนกับใครคนอื่นเขาที่ไปตะเกียกตะกายคว้าไอ้สิ่งที่เป็นสมมุติอยู่ทุกวันเนี้ยคว้าหัวโขนมาใส่หัวสวมหัวกันอยู่เนี่ยไม่เอาหนักอันนี้พูดตามภาษาของผู้ไม่มีการศึกษานะขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยเพราะว่ากระผมและอาตมาภาพเนี่ยเรียนไม่สูงโยมจบแค่กศน.เท่านั้นเองความรู้ไม่เหมือนกับผู้อื่นความรู้น้อยคำพูดคำจามันก็เลยดูบ้านนอกบ้านนอกบางคนอาจจะบอกว่า
คำพูดคำจาต่ำๆก็เป็นอย่างนั้นแหละโยมเพราะจะมาภาพไม่ได้ตะเกียกตะกายที่จะขึ้นไปอยู่บนฟ้าหรอกโยมอยู่แค่ดินนี่แหละพอใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พูดว่าอัตลักษณ์สัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของประเทศไทยของเราที่เราจะต้องช่วยกันปกปักรักษาปกป้องให้มีความมั่นคงหนักแน่นตลอดกาลชั่วกาลปวสานถ้าเราจะทำได้เราก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งเหมือนอย่างที่รายการคดีโลกคดีธรรมเสนอแนะให้พวกเราได้ช่วยกันทำก็คือ1 2 3นั่นแหละกล่าวคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราเผยแพร่กระจายออกไปให้ทุกคนกล่าวและพูดคำนี้ให้ทั่วถึงและเป็นที่ยอมรับกันทั่วทั้งประเทศทำให้ได้เราคนเดียวนี่แหละที่ฟังรายการอยู่เนี่ยจะขยายไปได้อีกเยอะเลยถ้าเราทำเนี่ยถ้าเราปล่อยเวลาไปเฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะลองพิจารณาให้ดีนะท่านนะแต่ถ้าช่วยกันทำคนละไม้คนละมือประโยชน์จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางมหาศาลเลยจริงไม่จริงฮะอย่างน้อยในครอบครัวเราเนี่ยลูกๆของเราหลานๆของเราญาติของเราเนี่ยลองใช้กลยุทธ์กลวิธีชักชวนให้เขาพูดคำนี้ดูสิทุกคนรู้นี่อุปนิสัยใจคออยู่ด้วยกันเนี่ยย่อมรู้กันอยู่แล้วว่าเขาชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนมีเทคนิคในการหลอกล่อให้เขาพูดคำนี้แล้วเชื่อมั่นในคำนี้อย่างไรทุกคนใช้เทคนิคตัวเองเลยถามว่าได้ประโยชน์อะไรมีประโยชน์ในใจเราเนี่ยเกิดขึ้นก่อนคือภูมิใจตัวเราเองที่เราเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธแล้วเราก็ประกาศประเทศของเราว่าเป็นประเทศพุทธเห็นไหมภูมิใจไหมเล่าประกาศความเป็นเอกราชของเราอ่ะให้คนอื่นเขาได้รู้ได้เห็นแล้วได้เดินตามภูมิใจไหมคนบอกให้ผู้อื่นทำตามก็ต้องภูมิใจตัวเองด้วยเห็นไหมล่ะ1คนก็ภูมิใจ1คะแนน2คนก็ภูมิใจ2คะแนน100คนก็ภูมิใจ100คะแนนปีติมันเกิดเราทำได้เห็นไหมล่ะเนี่ยแค่เนี้ยคิดกันง่ายๆได้มีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียเลยขอเรียกร้องและเชิญชวนพวกเราทุกท่านทุกคนช่วยกันนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากๆเลยแต่เราขาดการรณรงค์ขาดการเอาใจใส่กันมานานมากตามตามโรงเรียนก็ไม่มีพวกครูพวกอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีสถาบันการศึกษาอื่นๆต่างๆก็ไม่มีแม้แต่วัดวาอารามทั่วประเทศก็ไม่มีนี่ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเรื่องนี้จัดทำเป็นนโยบายของคณะสงฆ์ไทยนะมีหนังสือเวียนไปทั่วทั้งประเทศพลึบเดียวเท่านั้นแหละเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศสั่งการลงไปผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยทั้งหมดทั้งสิ้นเลขานุการให้ทำสามข้อนี้แป๊บเดียวเท่านั้นน่ะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่เชื่อเถอะคณะสงฆ์ก็ไม่เอาด้วยหรอกเชื่อไหมเพราะคณะสงฆ์มองไม่เห็นประโยชน์มองไม่เห็นประโยชน์มองไม่เห็นประโยชน์ว่าจะได้อะไรแล้วคณะสงฆ์ก็เมินเฉยอาตมาภาพไม่ทำหนังสือไปกราบอาราธนาท่านหรอกให้ท่านทำแต่มันเป็นเรื่องของจิตสำนึกให้ทุกท่านทุกคนสำนึกด้วยตัวของท่านเองเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งประเทศแต่ถ้าใครจะนำแนวความคิดนี้ไปยกร่างหนังสือเพื่อทำถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้ปกครองในระดับต่างๆก็ยินดีนะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะทำได้เลย
นะเขียนเหตุผลเขียนอะไรต่างๆไปบางทีท่านอาจจะช่วยเราได้บ้างก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรแต่จะให้รายการคดีโลกคดีธรรมเนี่ยทำหนังสือไม่มีใครเขาเชื่อถือหรอกเพราะไม่ใช่องค์กรเพราะทำเนี่ยเป็นรายการส่วนบุคคลไม่มีใครเขาฟังหรอกเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นญาติโยมเป็นองค์กรเป็นชมรมสมาคมมูลนิธิอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยังพอมีภาษีบ้างรายการคดีโลกคดีธรรมได้แต่ใช้สมองใช้ปัญญาคิดพิจารณาหาเหตุหาผลหาสาระอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็วิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งตกผลึกแล้วก็ทำเป็นแนวคิดหรือการรณรงค์ให้พวกเราได้ช่วยกันตามผลลัพธ์ที่ออกมาว่ามันจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไรจึงได้พาทุกท่านเนี่ยได้ทำเช่นนี้ถ้าไม่เป็นประโยชน์จริงจะไม่พาทำก็เพราะมันเป็นประโยชน์จึงได้เชิญชวนทุกท่านให้ช่วยกันทำวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมมาปรารภถึงเรื่องของอัตลักษณ์สัญลักษณ์เอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยของเราโดยยกกรณีตัวอย่างที่ประเทศเวียดนามใต้มาเสนอเทียบเคียงให้พวกเราได้รู้ได้เห็นการเบียดเบียนทำลายล้างชาวพุทธศาสนาพุทธในประเทศเวียดนามใต้เมื่อปีพระพุทธศักราช2506โดยประธานาธิบดีผู้บริหารบ้านเมืองที่เป็นมิจฉาทิฏฐินับถือต่างศาสนาซึ่งเราก็ได้สดับรับฟังกันไปครบถ้วนสมบูรณ์พอสมควรแล้วเป็นที่รู้เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วทีนี้สิ่งที่จะต้องมากระตุ้นเตือนให้พวกเราทุกคนทุกฝ่ายได้ช่วยกันปกป้องรักษาความเป็นอัตลักษณ์สัญลักษณ์ความเป็นศิลปวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยของเราเอาไว้ร่วมกันนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันปฏิบัติส่วนใครจะปฏิบัติจะทำหรือไม่อย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละท่านแต่ละคนว่ามีมากหรือน้อยหรือว่าไม่มีเลยถ้าคนมีจิตสำนึกมากก็ช่วยกันทำมากมีจิตสำนึกปานกลางก็ช่วยทำปานกลางมีจิตสำนึกน้อยก็ทำกันน้อยๆแต่ถ้าไม่มีจิตสำนึกเลยก็ไม่ทำอะไรเลยก็เป็นเรื่องปกติอันนี้มันเป็นตัวชี้วัดความมีจิตสำนึกหรือไม่มีจิตสำนึกอยู่แล้วคงไม่ต้องกล่าวหารายการคดีโลกคดีธรรมนะว่ากล่าวหาคนนู้นคนนี้ว่าเป็นอย่างนั้นนี้เปล่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่อ่ะคนถ้าไม่มีจิตสำนึกแล้วก็จะทำไหมแล้วไม่มีจิตสำนึกเราทำไปเพื่ออะไรเพื่อหลอกสังคมไงมันหลอกไม่ได้ท่านถ้าจะทำต้องทำด้วยจิตสำนึกมันถึงจะมีคุณค่ามันถึงจะมีประโยชน์มันมีความตั้งใจมีความเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นมันผสมผสานกันอยู่ในจิตที่มีจิตสำนึกนั้นมันจะประกอบด้วยองค์คุณเหล่านี้เข้าไปด้วยแต่ถ้าไม่มีจิตสำนึกมันจะไม่มีองค์คุณเหล่านี้แล้วมันทำไปเพื่ออะไรเพื่อเอาหน้าดิเอาหน้ามันมีประโยชน์อะไรทำแบบนั้นน่ะไร้ค่าไม่ต้องทำถ้าไม่มีจิตสำนึกไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นใครที่ทำถือว่าท่านมีจิตสำนึกจะน้อยจะกลางจะมากมีจิตสำนึกขออนุโมทนาสาธุแต่ถ้าใครมากระเสือกกระสนทำโดยไม่มีจิตสำนึกไม่อนุโมทนาไร้ค่าไร้ประโยชน์ไม่ต้องทำมาเที่ยวหลอกลวงชาวบ้านเขามาแสวงหาผลประโยชน์ดิถ้าทำแบบนั้นน่ะไม่มีจิตสำนึกน่ะใช่ไหมเสแสร้งแกล้งทำไม่เอารายการนี้ไม่ชอบเสแสร้งชอบคนจริงใจจริงใจนะฮะจริงใจในที่นี้ถ้าภาษาบาลีเรียกว่าสัจจะคนมีสัจจะเท่านั้นทำแล้วไม่หวังผลตอบแทนด้วยเป็นวอลันเทอรี่เป็นจิตอาสาเสียสละเพราะงานนี้บอกแล้วเป็นงานอุดมการณ์ไม่ใช่งานขอไปทีนึงไม่ใช่
ไอ้งานขอไปทีผักชีโรยหน้าเนี่ยเลิกอย่าเอามาทำนะมันไร้ค่าไม่มีประโยชน์ซึ่งปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่าไม่ทราบก็พิจารณากันดูแล้วกันนะเมื่อเราทราบข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงในอดีตที่เกิดเหตุการณ์กับพระพุทธศาสนาอย่างโหดเหี้ยมอย่างรุนแรงในกรณีดังกล่าวแล้วเนี่ยก็คือที่ประเทศเวียดนามใต้แล้วเนี่ยทีนี้เราก็ back to basic กลับมาสู่พื้นฐานของเราคือประเทศไทยของเราเราลองดูซิว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันกับที่ประเทศเวียดนามใต้มาหรือเปล่าในยุคสมัยใกล้เคียงกันมีไหมมีเมื่อวานนี้หรือเมื่อวานซืนนะทางรายการก็ได้บอกกับท่านไปแล้วว่ามันมีเหตุการณ์ที่เคียงข้างกันมาเลยเกิดที่เวียดนามใต้แล้วมันเกิดที่ประเทศไทยพร้อมๆกันด้วยจำได้ไหมปีพระพุทธศักราช2506เกิดเหตุการณ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกพระเผาตัวตายทิศกวางดึกเมื่อปี2506แต่เหตุการณ์มันเกิดมาก่อนหน้านั้น1ปีคือปี2505แล้วแล้วประเทศไทยก็เกิดเหตุการณ์ในปีเดียวกันด้วย2505ที่คณะสงฆ์ถูกกระทำจากการเมืองนั่นก็คือกรณีพระพิมลธรรมถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกมีเอกสารหลักฐานทางราชการมาให้ท่านติดตามอ่านติดตามชมท่านเปิดใน YouTube ก็ได้ Google ก็ได้พิมพ์คำว่ากรณีพระพิมลธรรมแค่นั้นแหละท่านก็จะเห็นข้อมูลเหล่านั้นมีผู้นำมาโพสต์ไว้เยอะแยะมากมายท่านจะได้เห็นชัดเลยว่าการเมืองกระทำต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรเมื่อปีพ.ศ.2505ปีเดียวกันกับที่เกิดที่เวียดนามใต้นั่นแหละและอาตมาภาพก็มานั่งวิเคราะห์มานั่งตั้งข้อสังเกตมันเกิดพร้อมกันมันก็น่าจะมีคำสั่งอันเดียวกันมาด้วยหรือเปล่าสั่งพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันหรือเปล่าอันนี้คือข้อสงสัยและข้อสังเกตแต่ก็มีคำตอบอยู่ในใจแล้วแหละซึ่งจะไม่ตอบออกอากาศหรอกแต่เชื่อว่าทุกท่านทุกคนก็คงจะทราบอิทธิพลที่ครอบงำประเทศไทยของเราอยู่คืออะไรทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันคืออะไรเชื่อว่าคนไทยหลายท่านหลายคนทราบว่าคืออะไรแล้วทำไมประเทศไทยเราจึงเป็นอย่างนี้แล้วจะแก้ได้ด้วยอย่างไรวิธีใดก็ขอย้ำกับพวกเราทุกท่านทุกคนว่าไม่ต้องไปแก้อะไรอย่างอื่นเลยให้ยืนหยัดอยู่บนหลักการของประเทศชาติบ้านเมืองของเราเอาไว้ให้ดังเดิมเท่านั้นแหละเราก็สู้ได้แล้วไม่ต้องไปสู้รบปรบมือไปแข่งแย่งอำนาจกับใครเขาหรอกทำตามที่รายการคดีโลกคดีธรรมบอกนี่แหละเบื้องต้นอันนี้คือเบื้องต้นนะมันมีท่ามกลางและมันมีที่สุดอยู่ซึ่งท่ามกลางและที่สุดเนี่ยจะมีบุคคลอื่นๆคณะอื่นเขารับช่วงไปเราน่ะทำกันเบื้องต้นนี้เนี่ยที่ทำได้3ข้อเนี่ยเขาเรียกว่าเบื้องต้นเป็นการปูทางเป็นการประเมินคนไทยด้วยทั้งประเทศว่าจะให้ความสำคัญและเอาใจใส่ในเรื่องพื้นฐานนี้มากน้อยเพียงใดด้วยเมื่อครั้งที่หนึ่งหรือขั้นที่หนึ่งนี้มีผลลัพธ์ออกมาเป็นที่สามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้แล้วเนี่ยขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามต่อไปก็จะได้เริ่มดำเนินการไปโดยลำดับการทำงานมันต้องมีขั้นตอนไม่ใช่อยู่ๆก็ลวกทำกันไปเลยมันไม่สำเร็จหรอกที่ผ่านมามันสำเร็จไหมเล่าไม่มีสำเร็จสักครั้งหนึ่งเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมาเริ่มใส่กระดุมเสื้อเม็ดแรกให้ถูกอุปมาให้ฟังว่าใส่กระดุมเสื้อเนี่ยเวลาใส่เนี่ยเขาใส่เม็ดแรกๆเนี่ยใส่ให้มันถูกถ้าใส่เม็ดแรกถูกเม็ดสองมันก็ถูกใช่ไหม
แต่ถ้าใครใส่เสื้อกระดุมเม็ดแรกผิดเอาเม็ดที่หนึ่งไปใส่รูกระดุมรูที่สองเสื้อมันก็เบี้ยวสิโยมอีกข้างหนึ่งสูงอีกข้างหนึ่งต่ำเห็นไหมมันก็ไม่ใช่เสื้อแต่มันจะกลายเป็นผ้าขี้ริ้วที่สวมกายเราอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องใส่กระดุมเม็ดแรกให้ถูกการที่จะดำเนินให้ประเทศนี้ดำเนินไปในโลกใบนี้อย่างสง่างามงดงามสวยงามเป็นเอกภาพเอกีภาพเราต้องช่วยกันใส่กระดุมเสื้อของประเทศนี้เม็ดแรกให้ถูกต้องตรงกันนั่นก็คือ3ข้อที่ให้ทำอันนี้แหละไม่ทราบว่าพอเห็นภาพบ้างหรือยังเห็นแล้วแล้วได้ทำหรือยังหรือว่าจะไม่ทำอันนี้มันคือปัญหาของท่านทั้งหลายและไม่ใช่ของอาตมาภาพและกระผมแล้วนะครับผมทำหน้าที่ของผมแล้วจบแล้วคือมีหน้าที่กระตุ้นมีหน้าที่บอกมีหน้าที่รณรงค์เท่านั้นฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจับเสื้อท่านแล้วมาใส่กระดุมให้ไม่ใช่ทุกคนต้องสวมกระดุมด้วยตัวเองช่วยกันคนละไม้คนละมือสวมใส่กระดุมเม็ดแรกให้เหมือนกันทั้งประเทศความเป็นระเบียบเรียบร้อยความดีงามเกิดขึ้นทันตาเห็นในเบื้องต้นเห็นไหมทีนี้ใส่กระดุมเม็ดที่สองง่ายไหมไม่ต้องมองก็ใส่ได้แล้วจริงหรือไม่จริงเห็นหรือยังฮะมันจะยากที่สุดก็ตอนที่ใส่กระดุมเม็ดแรกนี่แหละอาตมาภาพทราบดีและรู้ดีว่ามันยากแต่ก็ต้องทำมีหลายคนก็เริ่มใส่ได้แล้วใส่บ้างแล้วแล้วก็เชื่อว่าจะใส่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะเราทำไม่หยุดทุกคนก็ต้องช่วยกันบอกต่อๆกันไปด้วยนะให้ช่วยกันทำเพราะนี่คือการรักษาอัตลักษณ์เอกลักษณ์สัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยของเราเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกประการไม่ผิดไม่ขัดแย้งแน่นอนแล้วถ้าหากใครบอกว่าขัดแย้งก็ทำรัฐธรรมนูญอย่าให้มันขัดแย้งดิไปเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนู่นเปลี่ยนให้มันถูกต้องนะไอ้ที่เขียนมาเนี่ยไม่ได้ใส่คำว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้นั่นน่ะผิดคุณทำผิดมาตั้งแต่วันแรกของการร่างรัฐธรรมนูญแล้วแต่ไม่มีใครทักท้วงคุณหรือทักท้วงแล้วคุณไม่ฟังปัจจุบันพวกเราก็ทักท้วงมาแล้วตั้งแต่ปี39 40 49 50 2ครั้งแล้วเรื่องนี้แล้วมันจะมีปี60อีกไหมล่ะหรือไม่มีหรือมันเลยมาแล้วไม่เป็นไรเลยมาแล้วแต่วันข้างหน้ายังมาไม่ถึงทำกันต่อสักวันหนึ่งเราจะประสบความสำเร็จกันทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าเราช่วยกันฝากไว้ช่วงท้ายรายการท่านผู้ฟังจริงๆแล้ววันนี้เตรียมเอกสารฉบับหนึ่งมีผู้ถ่ายเอกสารมามอบให้อาตมาภาพเป็นหนังสือชื่อสารคดีพิเศษวาทะพระมงกุฎเขียนโดยสวัฒนเศษอาตมาภาพก็ไม่ทราบว่าใครใช้นามปากกาว่าธรรมเสวีนะใครที่รู้จักก็ช่วยแจ้งบอกอาตมาภาพหน่อยแล้วกันนะว่าเขาคือใครนะฮะเขาได้นำพระวาทะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาพิมพ์เผยแพร่โดยตัดหรือคัดลอกมาจากบทความในหนังสือเทศนาเสือป่าซึ่งตรงใจกับอาตมาภาพมากเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาอ่านให้ฟังว่าวาทะพระมงกุฎที่ท่านตัดไว้ความสำคัญที่มีผู้ไปคัดลอกมาพิมพ์เผยแพร่เนี่ยเขานำความตอนไหนมาแล้วจะได้มาขยายความกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอาตมาภาพต้องขออำลาสาธุชนในรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญ
ขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทับโปรดเป็นของส่วนองค์จับริ้วเข้าเป็นไตรงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูกีสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวยังขาดเขาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายก